ยอดมวยไทยในยุคปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องจากอดีตโคตรมวยไทยสามารถพยัคฆ์อรุณกับสมรักคำสิงว่าเขาเป็นโคตรมวยในยุคปัจจุบันนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าทำไมแสนชัยไม่ไปชกเควันที่ญี่ปุ่นนะครับแสนชัยก็เคยเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นมากมายหลายครั้งนะครับท่านแต่ว่าเป็นการชกในรายการธรรมดาและรายการพิเศษเท่านั้นเนื่องจากว่าฝีมือของแสนชัยไม่เหมาะจะชกในรายการเควันเพราะว่าแสนชัยชกกับมวยญี่ปุ่นที่เก่งฉกาจขนาดไหนนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้แบบง่ายดายนะแบบสอนมวยและอาจจะมีท่านถามมาว่าแล้วทำไมบัวขาวถึงไปชกได้ก็ต้องบอกว่าแสนชัยในยุคก่อนกับบัวขาวนะครับฝีมือคนละชั้นนะแสนชัยนี่เก่งกว่าบัวขาวเยอะเลยนะครับท่านบัวขาวไปชกในช่วงแรกๆนะก็เป็นนักมวยไทยระดับธรรมดายังไม่ได้เป็นยอดมวยนะครับท่านถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายๆกับว่าเก่งเกินไปเขาก็เลยไม่ให้เล่นด้วยนะดังนั้นเราจะสังเกตได้ในยุคปัจจุบันนะครับนะนอกเหนือจากยอดมวยไทยที่แก่แล้วนะที่หมดไฟอยู่ในใบร่วงโรยเท่านั้นที่เขาจะนำไปชกรายการ K1 นะยังแก้วแฟร์เทคนะครับที่ท่านเห็นได้แชมป์ K1 นะก็เป็นแก้วช่วงที่ร่วงโรยนะครับนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามแก้วก็ยังสามารถคว้าแชมป์ K1 มาครอบครองได้หลายเส้นสำหรับบัวขาวสมัยหนุ่มเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ยอดมวยนะที่ไปชกในรายการ K1 ก็ถือว่าเป็นมวยเก่งคนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแสนชัยก็จะขอสรุปง่ายๆว่าที่ไปชกในรายการ K1 ก็คือมวยไทยที่ยังไม่ถึงขั้นยอดมวยนะครับถ้าเป็นยอดมวยไทยก็ต้องเป็นช่วงที่อายุมากแล้วเท่านั้นและนักชกอีกท่านหนึ่งนะครับโอ้พระเจ้าอัธชัยแฟร์เทคเนี่ยสำหรับนักชกท่านนี้ญี่ปุ่นกลัวนักกลัวหนานะไม่มีสิทธิ์ไปชกในรายการ K1 แน่นอนนะเพราะว่าไปชกกับมวยเก่งญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแชมป์ M1 แชมป์ S1 เนี่ยแชมป์โลกมวยไทยแชมป์ NJKF และก็แชมป์ต่างๆของญี่ปุ่นอัธชัยต่อยเหมือนกับหยอกเด็กนะครับแล้วก็น็อกไปแบบง่ายๆทุกคนนะนี่แหละครับโคตรมวยที่อายุยังไม่แก่มากไม่มีสิทธิ์ไปชกรายการ K1 แน่นอนดังนั้นในช่วงที่เก่งฉกาจของยอดมวยไทยจะต้องชกกับยอดมวยไทยด้วยกันเท่านั้นถึงจะสูสีดูสิครับท่านเห็นไหมแสนชัยชกกับอัธชัยสูสีแต่ในยุคปัจจุบันก็มีมวยไทยชาวต่างชาตินะครับสามารถพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาจนเป็นยอดมวยไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโคตรมวยได้เหมือนกันนะเห็นไหมฟาบิโอปินก้าเอาชนะน็อกสุดสาครสอกลิ่นมีเนี่ยนี่แหละครับฟาบิโอปินก้าจึงสมควรจะขึ้นชกกับมวยไทยระดับโคตรมวยนะครับท่านไม่ใช่มาบอกว่าถ้าแสนชัยแน่จริงกล้าไปชกกัมพูชาหรือเปล่าแล้วไปชกกับใครล่ะครับแล้วใครจ่ายค่าตัวเอาไม่ใช่ว่าไม่กล้าไปชกนี่หมายถึงกลัวนะครับนะแต่เขาไม่มีคู่ชกนะครับหาคู่ชกไม่ได้นะและโปรโมเตอร์ของกัมพูชาก็บอกว่าหามวยกัมพูชาไปสู้ไม่ได้นะมวยไทยที่เป็นสุดยอดมวยไทยเนี่ยก็บอกว่าหาตัวชกไม่ได้แล้วก็จะจับไปทำไมล่ะครับนะคุณก็พูดเหมือนอะไรนะเหมือนยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลเลย สำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของฟาบิโอพินก้านักชกจากฝรั่งเศสนะครับขึ้นชกกับแสนชัยซอคิงสตาร์หรือ PK แสนชัยมวยไทยยิมโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนปี2550ที่ประเทศฝรั่งเศสท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะโอ้โหมาเบิ่งทอนตัวบ่ได้แม่นะพวดน่ะเห็นไหมตัวแสนชัยซอคิงสตาร์นะครับในยุคนั้นเอานั่นน่ะแม่มเห็นบ่อันแล้วเอาบ่อึดแต่แนวเบิ่งมื้อนี่ถ้าเบิ่งหมดเอายกแรกไปตั้งแต่แล้วฟาบิโอปินก้าขึ้นมาไปเอาขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเอาเนี่ยตีกันท่อนตัวบัดเนี่ยเอาวันนี้เราก็จะได้ดูเดินยนต์เต็มๆนะครับเนาะกรรมการเอายกแรกเอาแสนชัยใส่กางเกงสีแดงนะหัวส่งสีขาวนะเอาเตะใส่เขานะเอิร์ธอันมาดูแสนชัยในวัย27นะครับหลายท่านก็อยากจะดูจังนะว่าตอนเก่งๆนี่ชกกับต่างชาตินี่เป็นยังไงนะและต่างชาติคนนี้ก็เป็นยอดมวยนะครับนะฟาบิโอปินก้าเนี่ยโอ้โหพี่น้อง22ปีนะครับนะสำหรับฟาบิโอแสนไส้กับ27คนแล้วเอานั่นนะเห็นไหมโดดเตะขาเนี่ย
เราดูแสนชัยเนี่ยต้องดูความสวยงามครับสีมะเบิงขีบข้อตีเขาคือดีเส้นน้อยนี่ครับโบเห็นนั่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 นเห็นบ่นะนอกจากคว่ำสวยงามแล้วกับแถมด้วยคว่ำสลอนเอาเบิงลีลาหลอกเตะพวดนะเห็นบ่เตะสูงตัวสีธรรมดาที่ไหนเรายังภาคไปกับสีฮาวาโคคันเนิร์กชกจากบ้านโนนสูงตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสารคามแก้ววัตถิพนาเอิร์กล่องบังตี้ไฟบิโอนนั่นนะไว้ตอนยังหนุ่มวันทองเอาช่วงนั้นนะก่อนน็อกฝรั่งเป็นว่าเล่นนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นมวยคลาสสิกแล้วไม่น็อกนะอาวุธหนักหน่วงกันแล้วโดยเฉพาะมัดไหมเนาะเอาไฟบิโอว่าจังไรไว้เจอมวยที่สึกเฮ็ดยังบ่ถึงนะเอาเป็นมวยเก่งนะครับของฝรั่งเศสนะฟาบิโอเนี่ยมวยไทยนะไว้ต่อมาก็ได้ฮอดแชมป์ราชดำเนินตัวละนะหักเบาๆตัวว้าวตีกันทั้งม้องแอบกรรมการนะอ่อนซ่อนกรรมการเติบอัตวัตสมัยนะครับคือว่าโดนเติบแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดใครจำกรรมการคนนี้ได้คู่เมื่อนี้โลกเดียมมดหัวเมื่อก่อนยังมียอมมีไปเดินย่นกลางทุ่งหน้าอยู่ดิอ๋อแสนชัยว่าจังไรขยับของฮาเนี่ยจับตาดูให้ดีสิครับท่านว่าระดับโคตรมวยเขาตียังไงไว้หลักเหลี่ยมนี่นั่นเห็นบอสจับขาซื่อๆกันไก่ทองไหมล่ะไว้ล่องมึงเสียงพูนนะสลับขาพูนนะเตะเห็นไหมเนี่ยถ้าเตะไม่ดูเนี่ยก็จะโดนจับขานะเนี่ยก็จะโดนปั่นพื้นนั่นนะบอกว่าท่านขาดคว่ำเอาดากระแทกเวทีดังบึ้มเลยว่ามึงเอาไฟบิโอโอ้โหก้านคอเบาๆล่องเบิ้งล่องเบิ้งเอานั่นขวนอาทีพนั่นเอ้ยขวดมวยไหมเนาะเอาขวดจ้วงด้วยมัดเอามีหมดสู้แนวนะครับเนาะแต่เสียอย่างเดียวว่าแสนชัยจะแพ้เข่านะถ้าชกกับมวยไทยเอาเมัดยกแรกนะเว้ยล่องเบิ้งกาบมาแล้วก้อนสิมาตีอุ้ยอ่อนซ่อนกรรมการเอาว้าวยกที่สองคณะกรรมการว่าเอาไฟไปอวดเตะขัวทักไทยนะต้นยกเอาเตะขัวไม่ถูกเอาว่าจะให้แสนชัยแล้วเอาล็อกตีเข้าแล้วนั่นนะนั่นโอ้โหถือเขาขึ้นขี้นะค่อยบิวเอาแสนชัยขยับของเขาเอาตีคอหน้าท้องเรื่องหลักเหลี่ยมเนี่ยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงนะมีหลักเหลี่ยมแพรวแล้วก็ออกอาวุธด้วยนะบริเวณสีมัดหลักเหลี่ยมแล้วถอยหนีได้พ่วนให้พ่อตีคอหน้าท้องพ่วนนาทีไปแล้วเอาตีคอหน้าท้องนั่นโอ้โหสวยจังเลยเฮ้ยใจให้แล้วฟาวิโอนั่นโชว์แล้วนั่นเอาตีขอดุกสวงเอานั่นไหนว่าฝรั่งอาปากคอวอนแล้วว้าวไหวปันนิ่งพนักท่านผู้ชมว่าเอาถ้าอยากดูการโชคแบบสวยงามแบบอัจฉริยะเลยต้องแสนชัยเอาทำยากนะครับแบบนี้นะเว้ยล่องไปเห็นบังเปลี่ยนสันบุตรผู้ใดเลี่ยนแบบบังเปลี่ยนว่าถือไฟวิโอปินการนอกหล่นนั่นเห็นว่าเตะของบักแอลนั่นตีนะตีคอนาท่องนั่นเอาเตะน่ะเอาว่าทางไหนไฟวิโองงคือกันแล้วว่าเจอระดับนี้มันเถอะก็ไม่ใช่มวยกระจอกนะครับไฟวิโอปินการแชมป์ไทยไฟคนแรกนะเอาหน่อยเห็นว่าจ้วงมัดเข้าไปคือกันแล้วว่าเอาตีเข้าเอาหน่อยหักนั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมวยอะไรหลักเหลี่ยมชั้นเชิงแพรวๆกะล่อนนะครับกะล่อนบ่พ่อยังสลออีกน้ำมันสดเอานั่นตีเขาล่ำตัวนะเตะเขาหน้าท้องโอ้โหเตะหนักดินี่เฮ้ยฟาวิโอกับจุกหน่อยนะวะหันเอาขยับของฮะเฮ็ดหนังเดบอนได้ไหมเคี่ยขาซื่อๆกะพุ่นไหมเสด็จไปพุ่นไหมพุ่นอ่ะเตะอีกแล้วเนี่ยเอาห้าวฝรั่งกันนั่งปากโกโลกกนะเพราะว่าชกที่บ้านของฟาบิโอนะครับนะตีเขาล้มตัวอุ้มพ่อมเลยว้าวแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมานะครับแล้วเอายกที่สองเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเอาเตะเขาบักแอลเนี่ย
สำหรับไฟโอ้เอาตีมัดเศร้าฟ้าเศร้าหมอกกับว่าถือนี่กระไดถ้าลูกเข้าทันตัวว้าวแยกอีกครั้งหนึ่งกรรมการแยกไม่อีกครั้งหนึ่งบริวารภาษาฝรั่งโดนแล้วบอกภาษาเขมรมาเป็นวันสิเครื่องเบียนเราทีอานันทิพนาท่องเอาเตี๋ยอีกครั้งหนึ่งขาครับล่องเบิ้งปินก้าว่ายังไงปินก้าเนาะครับเนาะนั่นสันได้เฮ็ดปากเซเวนสันกัดคว่ำสลอกระสิทวีขึ้นมาเนาะเอาเมิดยกที่สองเอาบทยกที่สองก็ยังไม่เห็นปินก้าทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเนาะเพราะว่าโดนทำลายจังหวะนะครับนะออกอาวุธอะไรออกมานี่แสนชัยก็เห็นหมดสู้แนวขนาดมันพอใหญ่อันเดียมๆนั่งเงื่อนกลุ่มข้างแล้วนะว้าวสีมาเชียปินก้ามเนี่ยครับคือเป็นจังสงานนะครับเอายกที่สามว่าจังไหนเปลี่ยนแผนมาจังไหนโอ้โหไปเตะติดเข่าพี่น้องเอ้ยล้มลงปงหลังเลยบ้างไงเอานี่ช่วง27ปีที่หลายท่านอยากดูนะว่าแสนชัยชกกับต่างชาติยังไงนี่เจอยอดมวยฝรั่งเศสเนาะกรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาตีคอลัมตัวนั่นใช่ป่ะว่าตีเราก็หักเลี่ยมหนีไหมมันตียากอยู่นี่พี่น้องว่าเป็นว่าสิเป็นยังบ่เฮ็ดจังซั่นเป็นยังบ่เฮ็ดจังซี่นะเว้ยคนสอนแสนชัยนะครับพี่บาทเท่านั้นบ่มีคนบ่นําเท่านั้นเห็นบ่น่ะเตะใส่สูงตีคอลัมตัวเอาถีบเอาปินก้าอ้าวอันนี้เราชกให้ฝรั่งเศสดูนะเนี่ยโอ้ยอยู่บ้านนี่ชนะมาแล้ว11ไฟรวดนะครับนะทั้งน็อกทั้งคะแนนเนี่ยไอ้ปินก้าเนี่ยฝรั่งเศสบอกว่ายังให้เจอกับแสนชัยโคตรมวยเนี่ยพอมาชกอีกเลยเราปากโป๋บ่นั่นเห็นบ่เตะกระดูกสวงจับพาแดงให้ได้เลยเนี่ยเอานั่นน่ะล่มลงไปว้าวลุกขึ้นมาทําไมกรรมการเรียกลุกขึ้นมาแล้วก็ให้สัญญาณชกต่อเอานั่นเอานั่นลองเบิ้งบางคนก็ชอบใครชอบมันนะครับนะไม่ชอบนักมวยที่ชกสวยงามก็มีนะมักแบบแบบนั้นแบบไปดูเดือดเลือดพร่านอย่างเงี้ยเห็นว่าเตะขนาดทองโอ้ตีขนาดทองถ้าจะเบิ้งหัวลั่นเท่านี้นะดูปากมวยบ่ถูกบิดลงไปเอาเอาปินก้าเอาโดนตีขนาท้องเตะขนาเอิร์กเอาจากมวยเก่งๆนะมาเจอไอ้แบบนี้แหละทำยังไงล่ะนั่นเห็นไหมนั่นยอขึ้นแล้วก็ทิ้มลงป๊อกโลดเหมือนกันนะเอาละแม่ตีเข้าทำไมปินก้าแต่แสนชัยเนี่ยก็ชกกับมวยไทยก็จะแพ้เข่านะครับถ้าอยู่วงนอกนี่ก็โอ้โหเนี่ยนี่จับตาเบิ้งเลี่ยมเนี่ยเม็ดแต่ลูกกอดนี่ก็มีสิทธิ์เลยหงายท้องมันเถอะเพราะว่ารักเลี่ยมเที่ยวเผ่าไหมนะเอานั่นนั่นเห็นว่านั่นเตะใส่เอาปินก้าก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ออกอาวุธมาแต่ละครั้งแต่ละอย่างมันนั่นเห็นว่าเขากอดแอลแล้วตีเข้านะว้าวเย้เอากรรมการเดียวอันนี้ก็คือยกที่3แล้วครับยกที่3ปากฝรั่งกับโปคือเขาหัวละหัวคนใหญ่หัวละด้านข้างมาบ่มกลับไปในยันเนื้อจำนาว่าอะไรยกปากโปลูกปกเอาหน่าหน่าเฮ้ยจะเลื่อนตายยี่ดอกนะว่าฝรั่งคนมากินแป้งนัวแม่นี่เท่านี้ก็คือกันเอาหมดยกที่3แล้วครับกับมาแล้วยกที่4ทอนตัวเอาว่ายังไงยกที่4นะครับเนาะฟาบิโอปินก้าเนี่ยจะชกแบบเดิมไม่ได้วันพอเอาต้องลุยขวนนั่นนี่ว่าเปลี่ยนเป้านี่ไงเขาสลอไส้กับทำหดหมดเลยเห็นบ่น่ะเตะขาเอาฟาบิโอนี่คือออกมาลักษณะเก่าเออเอาแสนไส้จ้วงด้วยมัดเอาไฟโอเตะไส้เอาถือเตะขาโอ้ยเอากับฝีมือมีสำนักไปเนาะแต่ก็เก่งนะครับเห็นไหมเด็กเขาเริ่มออกแข้งแล้วนะ
เว้ยเข้าบักแอลแสนชัยแล้วนั่นน่ะเข้าน่ะเอาต้องเข้าชิดติดตัวแล้วก็ประกบตีเขานะเนี่ยเอากรรมการว้าวเย่เอากรรมการแยกออกมานะครับนะเอาไฟบิโอต้องเดินเร็ววันเถอะเอาถือเตะเขานะท่ออย่างเดียวแต่ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับฟาบิโอนะเพราะแสนชัยที่ออกอาวุธได้หลายอย่างนะทั้งเตะทั้งหมัดทั้งสู้แนวน่ะคนเดินย่นเอานั่นน่ะเตะกระดูกสวงโอ้โหเตะหนักนะครับนะเอาว่ายังไงลูกปล้ำตีได้ผลไหมเอาแต่ฟาบิโอก็เป็นมวยเข่านะครับเอากรรมการแย่มากคนน่ะเอาแสนชัยเอาแสนชัยเตะเขาขี่ตะแห่คนครับเอาฟาบิโอกับสาวมัดแข้งเข้าเอาดูคนน่ะเห็นว่าตีเข้าแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะว่าแสนชัยเนี่ยกันได้ทุกอย่างนะอาวุธหลักของฟาบิโอก็คือลูกเข่าแล้วก็หมัดนะครับนะแต่แสนชัยนี่เป็นโอ้โหแชมป์มวยสากลนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นแชมป์นี่ก็แชมป์ผ้าบาตีเนี่ยล็อกมาบอสเนี่ยว้าวแยกกันออกเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงนะครับนี่ก็คือยกที่4ตัวเอาไฟวิโอขยับเข้าหาเอาแสนชัยเตะใส่มาเลยเอาไฟวิโอเตะหลุยนะครับเนาะเอาเฮ็ดยังเอานานๆเห็นบ้านแล้วขึ้นขี้แล้วก็หอมแก้มเขาตัวตามสไตล์เอากรรมการแยกบ้าก็เริ่มจะเหนื่อยหน่ายใจตัวเองแล้วครับเนาะไฟวิโอนะปวดหัวนะต้องกินยาปวดบูล่าคุณนี่บ่บู้ยาปวดบูล่าคุณเอาแสนชัยเตะของนาท่วงเอายังไม่ละความพยายามนะครับแต่เข้าไปโดนซะมากกว่านะเอาวัดที่ไหนปิ่นก้าเอาตีเข้าไส้เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงบอสอยากฝากเสียงเล่ากับกรรมการเบิ้งแต่เดินย่นเล่ากับคุมแล้วเตะคอร์นาท่องกันแล้วเอาต่อยสบายสบายนะครับนี่ก็คือระดับโคตรมวยต่อยกับยอดมวยนะฟาบิโอพินก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดมวยแต่มันเจอกับโคตรมวยมันครับมันนี่คันยั่วหน้าซุ่มบะหูกับว่านเห็นมวยวัดบ้านเจ้าของกับว่าสิสนะฮอดแสนใช่คุณแล้วซุ่มบะหูเลี้ยงหูนะนี่แถวนี่แหละแถวเลยไถออกไปนี่นะเห็นบ่หักล้มลงไปนั่นนะโอ้ยเอาไปใส่ลูกนี่เขาเตะเกียมมาถือข้างกระไตว่างหันว้ายแท่งเข้าใส่แล้วเอาแสนใช่แต่ไม่มีศอกนะครับที่ฝรั่งเศสห้ามศอกแต่ถึงจะใช้ศอกเราก็ไม่ได้เปรียบเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าฟาบิโอปินก้าเนี่ยเป็นขุนศอกคนหนึ่งนะฟันสองเอ้าเป็นยังนั่นไปสลอใส่เขาเลยนะไปคุบตีนเขาติว่างันเฮ้ยเอ้าว่าจังไรแสนชัยยังเป็นไฟขยับของฮัตเต้เขาล่ำตัวเอาเต้ไส้โอ้เอ้าเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับนะถึงจะเก่งยังไงนั้นถ้าเจอมวยระดับแบบนี้แหละโอ้โหแต่ยังวางมวยมันมีขันนะเนี่ยมีคันคือคันบันไดในที่เดียวนี่คันแรกก็มวยปักกดแล้วก็มามวยสำนักสงฆ์แล้วก็มวยวัดแล้วก็ครับพี่แล้วพระอารามหลวงดีแล้วที่สิขึ้นมาเป็นมวยหยอดมวยได้เอาเตะไส้เขาบักแอลอีกแล้วแต่ฟาบิโอปินก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดมวยนะครับนะกางเกงแดงเหมือนกันนะแต่ผิวฝรั่งก็จะดอนนะผิวห่อกันสิแหลเอ็นๆนั่นแหละดังกับแมพพวกเขาเบื้องไงอยู่ดอกก็ต้องให้บอกยังไงเอาว่าจังไหนคือสิบ่มียังเนาะเขาเรียกว่าปิดกล่องสั่งคำว่าปิดกล่องเอาว่าจังไหนไฟวิโอปินก้ากัดเศร้าแล้วท้อแล้วแต่ก็มีเดินอยู่เป็นประปรายนะครับนะเพื่อกองเชียร์นั่นเอาอีกแล้วหลังกระแทกพื้นดังเหย้าเลยโอ้โห
มันปากโกจนนาเป็นแลกพูดมันแล้วท่านผู้ชมเขาก็หวังนะครับเข้ามาดูเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าชกที่บ้านเขานี่เก่งจังมันครับเนี่ยยิ่งได้ข่าวว่าแสนชัยนี่เป็นโคตรมวยนะระดับเก่งที่สุดมันครับเพราะมาตีหรือล่ะเป็นจังได้ปากโปโลกปกเอานั่นเห็นว่าเตะหลุยเอานั่นตีเข้าเขากระโน่นดากจักเทียนให้เขากระโน่นดากวันสิบมีเอาเตะใส่เอาเดี๋ยวเขามุ่ยสู่กันบ่ไรนะครับเอานั่นพอจะเห็นเดินย่นแน่กับใครมีแห้งหยาบเลยเอาเมดยกที่หาเอาก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้นะครับเนาะท่านผู้ชมชาวฝรั่งเศสก็ปรบมือให้แสนชัยนะนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับว้าวว่าเป็นลมมุ้ยทีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ